ป็นดีสองสี่มันลงมาสองเนี่ยเตียงเบอร์หนึ่งห้าครับสวัสดีครับความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่การผนึกกำลังเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนจึงได้เกิดโครงการภายใต้ชื่อว่าโครงการตาสับปะรดครับซึ่งโครงการตาสับปะรดนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคประชาชนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนครับโครงการตาสับปะรดเป็นโครงการที่สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาชนในเขตเทศบาลจะตั้งขึ้นเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมบุคคลและวัตถุที่ต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ครับเราภาคประชาชนเรามาด้วยจิตอาสาที่จะทำงานเฝ้าระวังความปลอดภัยในบ้านเมืองเรานะครับโดยเราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถที่จะยุติเหตุการณ์ได้แต่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เฝ้าระวังเพื่อป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนโครงการตาสับปะรดนะครับเป็นโครงการที่กรมน.ร่วมกับภาคประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนซึ่งประชาชนก็มีส่วนร่วมในการดูแลความรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านของตนเองเพื่อให้หมู่บ้านของตนเองอยู่อย่างสงบสุขนะครับซึ่งทางพวกผมก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณมากครับโครงการตาสับปะรดนับเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกพี่ๆทหารและประชาชนอย่างพวกเราครับจึงทำให้วันนี้จังหวัดปัตตานีถิ่นบ้านเกิดของผมมีความปลอดภัยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับผมเด็กชายศิรวิทย์เตียววิเศษผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับ